สกายบุ๊กขอเสนอดิจิตอลเพย์บุ๊กนิทานเสียงแสนสนุกพระอรหันต์เรื่องพระมหากัสสปะผู้เป็นเลิศด้านธุดงเวลานั้นภิกษุที่เป็นปุถุชนก็พากันร่ำไห้เสียใจรำพึงรำพันถึงพระพุทธเจ้าแต่มีภิกษุชรานามว่าสุภัททะพูดห้ามปรามภิกษุเหล่านั้นมิให้ร้องไห้โดยกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าร้องไห้เสียใจไปเลยพระพุทธองค์ปรินิพพานเสียได้ก็ดีแล้วต่อไปนี้พวกเราพ้นจากอำนาจของพระศาสดาแล้วจะทำอะไรก็ย่อมได้ไม่มีใครมาบังคับว่ากล่าวห้ามปรามพวกเราอีกแล้วพระมหากัสสปะได้ฟังคำของพระสุภัททะก็เกิดความสังเวชสลดใจพระพุทธเจ้าเพิ่งปรินิพพานเพียง7 วันยังมีผู้กล่าวจาบจ้วงล่วงเกินพระธรรมวินัยถึงเพียงนี้ต่อไปภายหน้าก็คงจะหาผู้เคารพในพระธรรมวินัยได้ยากยิ่งพระมหากัสสปะพร้อมภิกษุ500 รูปจึงรีบเดินทางไปเมืองกุสินาราครั้นถึงจิตกาธานที่ประดิษฐานพระพุทธสรีระพระบรมศพของพระพุทธเจ้าก็ถวายบังคมพระบรมศพครบทุกรูปเพลิงสวรรค์ก็บันดาลลุกโชติช่วงเป็นที่น่าอัศจรรย์จึงเรียกวันที่ทำพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระว่าวันอัฐมีบูชาพระมหากัสสปะหวนคิดถึงวาจาจาบจ้วงของพระสุภัททะจึงได้เลือกภิกษุ500 รูปมาร่วมกันทำสังฆายนาพระธรรมวินัยไว้ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อเป็นตัวแทนองค์พระพุทธเจ้าปกครองหมู่สงฆ์ต่อไปการทำสังฆายนาเกิดขึ้นณถ้ำสัตบัญคูหาภูเขาเวภารบรรพตกรุงราชคฤห์พระมหากัสสปะเป็นประธานซักถามกฎระเบียบของพระสงฆ์พระอุบาลีเป็นผู้ชี้แจงควรปฏิบัติตามกฎระเบียบและพระอานนท์เป็นผู้ชี้แจงคำสอนของพระพุทธเจ้าและหลักคำสอนอันยิ่งใหญ่พระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นผู้อุปถัมภ์ทำอยู่7 เดือนจึงสำเร็จเรียกว่าปฐมสังฆายนา